ัสดีนักเรียนทุกคนนะครับตอนนี้นักเรียนอยู่กับรายวิชาทัศนศิลป์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3นะครับในหน่วยการเรียนรู้ที่2นะครับเรื่องเทคนิควิธีการของศิลปินในการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์กับครูธเนศดินสกุลนะครับก่อนเรียนครับมาดูตัวชี้วัดก่อนนะครับในหน่วยนี้นะครับมีตัวชี้วัดเด่นๆอยู่4ตัวชี้วัดนะครับ1ครับระบุและบรรยายเทคนิควิธีการของศิลปินในการสร้างงานทัศนศิลป์2วิเคราะห์และบรรยายวิธีการใช้ทัศนธาตุและหลักการออกแบบในการสร้างงานทัศนศิลป์ของตนเองให้มีคุณภาพครับ3ครับวิเคราะห์และอภิปรายรูปแบบเนื้อหาและคุณค่าในงานทัศนศิลป์ของตนเองและผู้อื่นหรือของศิลปินสุดท้ายครับ4ครับสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์เพื่อบรรยายเหตุการณ์ต่างๆโดยใช้เทคนิคที่หลากหลายนั่นเองครับก่อนเรียนนะครับเรามาดูผังสาระการเรียนรู้นะครับว่าจะมีหัวข้ออะไรน่าสนใจบ้างนะครับในเรื่องเทคนิควิธีการของศิลปินนะครับในการสร้างงานทัศนศิลป์นะครับมีอยู่ทั้งหมด6หัวข้อที่น่าสนใจด้วยกันนะครับเริ่มจาก1ครับอารมณ์ความรู้สึกกับงานศิลปะ2ครับเรื่องของภาพเหมือน3ครับสัดส่วนมนุษย์นายแบบและนางแบบ4ครับศิลปะสะท้อนการเมือง5ครับศิลปะกับสงครามและความขัดแย้งสุดท้ายครับศิลปะกับความคิดฝันนะครับโดยในวันนี้ครับเราจะเรียนก่อน3เรื่องด้วยกันครับคือเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกกับงานศิลปะภาพเหมือนและสัดส่วนมนุษย์นายแบบและนางแบบนะครับซึ่งดูจากหัวข้อแล้วน่าสนใจไม่น้อยเลยใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับก่อนเริ่มนะครับจุดประกายความคิดกันก่อนนะครับนักเรียนสังเกตภาพบนหน้าจอสิครับภาพนี้ผู้เขียนภาพต้องการสื่อความหมายอะไรสังเกตอะไรได้บ้างนะครับลองดูให้เวลาทั้งหมด3วินาทีแล้วตอบครูมาดีกว่าว่าแต่ละคนคิดเห็นอย่างไรนะครับนับ1 2และ3มีคำตอบมาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มเรื่องของเทคนิควิธีการของศิลปินในการสร้างงานทัศนศิลป์นะครับตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงคริสตศตวรรษที่19นะครับจะนิยมสร้างผลงานจากเรื่องที่เกี่ยวกับคนมากที่สุดและมักจะมีรูปแบบเหมือนจริงนะครับตั้งแต่คริสตศตวรรษที่20เป็นต้นมาความเหมือนจริงในงานศิลปะค่อยๆลดความสำคัญลงไปนะครับศิลปินได้เปลี่ยนแปลงพัฒนาและตัดทอนรูปคนไปตามความคิดและความรู้สึกของตนเองนะครับมีรูปแบบกึ่งเหมือนจริงกึ่งนามธรรมไปจนถึงแบบนามธรรมกันเลยทีเดียวครับนักเรียนครับเราขอเริ่มเรื่องที่1ของวันนี้เลยนะครับคือเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกกับงานศิลปะนะครับหรืออีโมชันนั่นเองนะครับศิลปะที่ใช้การแสดงออกทางอารมณ์ความรู้สึกจะสื่ออารมณ์ความรู้สึกมากกว่าการใช้ความคิดครับและจะเลือกเนื้อหาที่มีความเร้าใจเพื่อสร้างอารมณ์ให้แก่ผู้ชมครับซึ่งศิลปินจะถูกแรงกระตุ้นจากเรื่องราวที่สนใจให้สร้างสรรค์ผลงานขึ้นครับยกตัวอย่างดังภาพบนหน้าจอนี้ครับภาพที่1เป็นผลงานจิตรกรรมครับชื่อผลงานว่าลมหายใจในเมืองหลวงครับศิลปินที่สร้างสรรค์ชื่อว่าสันติทองสุขครับโดยวิธีการสร้างสรรค์ใช้เทคนิคสีน้ำมันบนผ้าใบนั่นเองครับสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้ในปีพุทธศักราช2538ครับจะเห็นว่าคำว่าลมหายใจในเมืองหลวงสามารถสะท้อนภาพผลงานนี้ได้เป็นอย่างดีเลยใช่ไหมครับต่อมาครับอีกผลงานหนึ่งด้านข้างครับผลงานชิ้นนี้เป็นผลงานประเภทประติมากรรมนะครับชื่อผลงานว่าคิดคำหนึ่งนะครับศิลปินชื่อว่าคุณชำเรืองวิเชียรเขตนะครับใช้เทคนิคแบบสัมฤทธิ์ในการสร้างสรรค์ผลงานนะครับสร้างสรรค์ผลงานขึ้นในปีพุทธศักราช2499นั่นเองครับเห็นผลงานที่ชื่อคิดคำหนึ่งแล้วนักเรียนน่าจะได้รับสุนทรียภาพและความรู้สึกและอารมณ์ตามไปด้วยนะครับต่อมาครับนักเรียนครับครูอยากให้นักเรียนนะครับร่วมกันวิเคราะห์ภาพนะครับว่าแต่ละภาพถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกอย่างไรครูมีภาพทั้งหมดให้4ภาพนะครับเป็นงานจิตรกรรมทั้งหมด3ภาพและงานประติมากรรม1ภาพนะครับเริ่มจากภาพที่1ก่อนนักเรียนลองวิเคราะห์นะครับว่าแต่ละภาพให้อารมณ์ความรู้สึกอย่างไรภาพที่1ให้ความรู้สึกอะไรครับความรู้สึกของความเศร้านั่นเองเห็นไหมกอดเข่าก้มหน้าลงไปเลยใช่ไหมครับภาพที่2แล้วครับนักเรียนคิดว่าให้ความรู้สึกอะไรเอ่ย
ให้ความรู้สึกร่มรื่นใช่ไหมผู้คนอยู่ใต้ต้นไม้ทำกิจกรรมการหลบแสงแดดอ่อนๆนะครับความรู้สึกร่มรื่นนั่นเองนะครับภาพที่3นะครับใครยังไม่ตอบส่งเสียงมาหน่อยให้ความรู้สึกเหงาเห็นไหมอยู่ตัวคนเดียวนะครับนั่งชิงช้าแกว่งไปแกว่งมานะครับน่าจะเหงาเนาะใครอยู่คนเดียวก็คงรู้สึกอย่างนี้เหมือนกันนะครับสุดท้ายครับภาพที่4ให้ความรู้สึกอะไรตอบพร้อมกันสิครับนับ1 2 3สงบนิ่งเก่งมากนะครับภาพของเรือแล้วก็ผืนน้ำอันสงบนะครับเห็นไหมว่างานศิลปะสามารถแสดงอารมณ์ความรู้สึกได้อย่างชัดเจนทีเดียวครับเรามาสรุปความรู้ความเข้าใจดีกว่านะครับศิลปะที่ใช้แสดงออกทางอารมณ์ความรู้สึกในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปินจะมีแรงกระตุ้นจากเรื่องราวที่สนใจซึ่งจะเลือกเนื้อหาที่มีความเร้าใจเพื่อสร้างอารมณ์ให้แก่ผู้ชมผลงานชิ้นนั้นถึงสื่ออารมณ์ได้ชัดเจนดังที่นักเรียนตอบมาทั้ง4ข้อเมื่อสักครู่นี้นะครับนักเรียนครับเรื่องต่อมานะครับเป็นเรื่องสำคัญนะครับในงานศิลปะเหมือนกันคือเรื่องของภาพเหมือนนั่นเองหลายคนคงคุ้นเคยนะครับกับเรื่องของภาพเหมือนนะครับการสร้างภาพคนเหมือนนะครับหรือเราจะเรียกว่าพอร์เทรตนะครับปรากฏมาตั้งแต่ยุคกรีกและโรมันนะครับเห็นไหมว่าย้อนกลับไปนานมากเลยนะครับจากข้อมูลการวาดภาพนั้นนะครับมีการสร้างรูปแบบสัดส่วนของรูปคนโดยเฉพาะในส่วนของศีรษะและใบหน้าที่สำคัญนะครับในประเทศไทยนั้นนะครับแต่เดิมไม่นิยมสร้างภาพเหมือนนะครับแต่ในสมัยรัชกาลที่2นะครับมีการสร้างรูปในเรื่องและในนกนะครับที่เผาตัวเองเพื่อพระพุทธศาสนานะครับครั้นต่อมาในสมัยรัชกาลที่3ครับมีพระราชดำริให้ปั้นรูปเหมือนสมเด็จพระสังฆราชสุขไก่เถื่อนนะครับและสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ขุนนะครับเท่าขนาดจริงต่อมาในสมัยรัชกาลที่5ครับมีพระราชดำรินะครับให้ปั้นและวาดภาพเหมือนของพระมหากษัตริย์นะครับตัวอย่างนะครับด้านข้างที่นักเรียนเห็นนะครับคือรูปหล่อโลหะสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ขุนนะครับซึ่งประดิษฐานณวัดโมลีโลกยารามนะครับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2386ครับตัวอย่างผลงานการวาดภาพเหมือนนะครับบนจอที่นักเรียนเห็นนะครับมีอยู่2ภาพนะครับภาพที่1นะครับคือพระบรมสายลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับวาดโดยศิลปินชื่อว่าแนมสุวรรณแพทย์ครับเทคนิคคือสีน้ำมันบนผ้าใบครับสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2475ครับอีก1ภาพครับคือภาพของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพนะครับศิลปินที่วาดภาพนี้นะครับคือคุณสนิทดิษฐพันธ์นะครับใช้เทคนิคสีน้ำมันบนผ้าใบซึ่งสร้างในปีพุทธศักราช2517นั่นเองครับสังเกตแล้วว่าเหมือนจริงใช่ไหมครับต่อมาครับตัวอย่างผลงานการวาดภาพเหมือนเป็นผลงานการวาดผู้หญิงบ้างนะครับมี2รูปบนหน้าจอนะครับรูปที่1คือภาพเหมือนของคุณสุวรรณีนะครับวาดโดยศิลปินชื่อว่าคุณทวีนันทกว้างนะครับโดยใช้เทคนิคสีน้ำมันบนกระดาษอัดครับวาดในปีพุทธศักราช2499ครับภาพที่2นะครับชื่อภาพว่าอ้อมขวัญนะครับศิลปินที่สร้างสรรค์ผลงานท่านนี้ชื่อว่าคุณอวบสานะเสนนะครับใช้เทคนิคในการสร้างสรรค์แบบสีน้ำมันบนผ้าใบครับวาดในปีพุทธศักราช2530นะครับสังเกตทั้ง2ภาพคือการวาดภาพคนวาดภาพเหมือนโดยเทคนิควิธีการที่ศิลปินถนัดนั่นเองครับตัวอย่างผลงานการวาดภาพเหมือนผลงานต่อมาเห็นไหมครับว่าผลงานชิ้นนี้ในภาพเริ่มมีท่าทางแล้วใช่ไหมครับศิลปินทำท่าทางอย่างไรทำให้ครูดูหน่อยทำแบบนี้ใช่ไหมชื่อภาพคือภาพเหมือนของศิลปินครับวาดโดยศิลปินที่ชื่อว่าวราวุธชูแสงทองนะครับเทคนิคสีน้ำมันและสีอะคริลิกบนผ้าใบนะครับวาดในปีพุทธศักราช2531นั่นเองครับนักเรียนครับเราเรียนมาแล้วนะครับเข้าใจหรือไม่เข้าใจอยู่ที่ตอบคำถามได้หรือเปล่าในช่วงคำถามพัฒนาการคิดนี้นะครับ1คำถามกับ3วินาทีในการคิดและคำตอบนะครับเริ่มข้อที่1ดีกว่านะครับข้อที่1ถามว่าเทคนิควิธีการใดเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นวาดภาพเหมือนครับ3วินาทีในการคิดนะครับตั้งสติให้ดีจับเวลาแล้วนับ1 23เฉลยครับคือการวาดเส้นโดยใช้ดินสอนะครับเหมาะกับผู้ที่เริ่มวาดภาพเหมือนนะครับคำถามข้อที่2ครับ
จากภาพคำว่าจากภาพคือสังเกตภาพก่อนสังเกตภาพนะครับข้อ2ถามว่าศิลปินสร้างสรรค์ผลงานภาพเหมือนด้วยเทคนิควิธีการใดในภาพนี้ครับ3วินาทีนับ1 2 3เทคนิคสีน้ำมันบนผ้าใบนะครับชื่อภาพนี้คือภาพชื่อว่าลูกสาวนะครับวาดโดยคุณลาวันอุบอินนะครับใช้เทคนิคสีน้ำมันบนผ้าใบวาดในปีพุทธศักราช2532นั่นเองครับต้องเรียนครับเรามาร่วมกันวิเคราะห์เปรียบเทียบว่าการวาดภาพเหมือนและการวาดภาพแสดงอารมณ์ความรู้สึกมีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรนะครับดังแผนภาพที่กำหนดให้นี้นะครับฝั่งนึงคือภาพเหมือนฝั่งนึงคือภาพแสดงอารมณ์นะครับตรงกลางคือสิ่งที่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวลองช่วยกันตอบสิครับและเดี๋ยวครูจะมีเฉลยดูสิว่าจะถูกหรือเปล่าครับคำตอบมาแล้วนะครับขอเริ่มจากภาพเหมือนนะครับคือเน้นความเหมือนจริงตามสัดส่วนรูปของคนนะครับคนหน้าตาเป็นยังไงสัดส่วนเป็นยังไงจะต้องวาดแบบนั้นเลยนะครับอีกคำตอบนึงครับภาพแสดงอารมณ์ครับเน้นการแสดงออกทางอารมณ์จากภาพไปสู่ผู้ชมครับส่วนสิ่งที่เหมือนกันของทั้งสองสิ่งนี้นะครับคือเป็นผลงานทัศนศิลป์ที่สร้างสรรค์จากความสามารถของศิลปินแต่ละคนนั่นเองครับนักเรียนครับเรามาสรุปความรู้ความเข้าใจก่อนนะครับเพื่อจะได้เข้าใจตรงกันนะครับว่าการสร้างภาพเหมือนมีการสร้างรูปแบบสัดส่วนของรูปคนในสัดส่วนของศีรษะและใบหน้าซึ่งวิธีการวัดหรือการคำนวณสัดส่วนมีทฤษฎีและแบบแผนแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความถนัดของศิลปินแต่ละคนครับนักเรียนครับหากนักเรียนวาดภาพนี้นักเรียนจะแบ่งสัดส่วนในลักษณะใดดูภาพนะครับเราคิดตามเราจะแบ่งยังไงดีนะมีใครคิดว่าทำได้บ้างยกมือสิหลายคนบอกว่าทำได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูเนื้อหากันดีกว่านะครับว่าถ้าจะวาดภาพจะต้องทำอย่างไรบ้างนะครับสัดส่วนมนุษย์นายแบบและนางแบบแค่ชื่อก็น่าสนใจใช่ไหมครับการเขียนภาพคนภาพคนเปลือยนะครับมีมาตั้งแต่ยุคกรีกและยุคโรมันนะครับย้อนกลับไปนานมากเลยเนาะครั้นต่อมาในยุคเฟื่องฟูทางศิลปะหรือที่เราเรียกว่าสมัยเรเนซองส์นะครับก็มีแล้วนะครับเลโอนาร์โดดาวินชีนะครับคุณชื่อนี้ใช่ไหมครับเขาเป็นนักคิดนักคำนวณและจิตรกรนะครับเขาได้สร้างทฤษฎีของรูปร่างและสัดส่วนมนุษย์ไว้ในภาพรูปผู้ชายในวงกลมนะครับซึ่งมีการยกย่องว่าเป็นสัดส่วนทองนะครับ Golden Section นะครับรูปนี้คือรูปไหนมองบนหน้าจอนะครับจะเห็นผู้ชาย1คนกางแขนกางขาอยู่ในวงกลมใช่ไหมรูปนี้แหละชื่อภาพว่ารูปผู้ชายในวงกลมนะครับเป็นผลงานของลีโอนาร์โดดาวินชีนะครับสร้างสรรค์ขึ้นในปีคริสตศักราช1485นะครับอีกภาพหนึ่งที่อยู่บนจอนะครับนี่คือภาพเหมือนของตัวลีโอนาร์โดดาวินชีเองนะครับหน้าตาเขาเป็นอย่างนี้แหละครับต่อมาครับนี่นะครับนักเรียนครับคือตัวอย่างผลงานภาพวาดสัดส่วนมนุษย์ครับจะเห็นว่าเป็นผลงานที่คนกำลังยืนใช่ไหมครับผลงานภาพที่1เป็นผลงานจิตรกรรมนะครับเป็นการวาดแบบใช้ดินสอบนกระดาษนะครับชื่อผลงานว่าคนศิลปินที่วาดภาพนี้ชื่อว่านิวัฒน์ชูทวนนะครับสร้างสรรค์ขึ้นในปีพุทธศักราช2550ครับอีกผลงานหนึ่งเป็นภาพผู้หญิงนะครับเป็นภาพชื่อว่าหญิงสาวเป็นผลงานประติมากรรมนะครับศิลปินที่สร้างสรรค์ขึ้นชื่อว่าไกลสอนศรีสุวรรณนะครับใช้เทคนิคการสร้างสรรค์แบบสำริดนี่ครับสร้างสรรค์ขึ้นในปีพุทธศักราช2510นั่นเองครับยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับตัวอย่างผลงานภาพวาดสัดส่วนมนุษย์ผลงานต่อมานะครับขอให้ดูภาพนี้ก่อนนะครับที่ภาพชื่อว่าขึ้นตาลตาช่วยนะครับนี่คือภาพนี้นะครับคนที่สร้างสรรค์หรือศิลปินที่วาดชื่อว่าชัยรัตน์แสงทองนะครับใช้เทคนิคสีอะคริลิกบนผ้าใบนะครับสร้างสรรค์ขึ้นในปีพุทธศักราช2546นะครับก็คือวาดตาช่วยนี่แหละที่กำลังจะไปขึ้นตาลนะครับอีกผลงานนึงเป็นภาพหญิงเปลือยนะครับหรือที่เราจะคุ้นกับคำว่าภาพนูดนี่แหละคือตัวอย่างของภาพนูดนะครับเป็นภาพนูดผู้หญิงนี่ครับศิลปินที่วาดท่านชื่อว่าคุณจำรัดเกียรติก้องนะครับใช้เทคนิควิธีการแบบสีน้ำมันบนผ้าใบนะครับสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2493ครับนักเรียนครับเรามาทำกิจกรรมการคิดวิเคราะห์ดีกว่านะครับ
นักเรียนวิเคราะห์ภาพว่าควรแบ่งสัดส่วนในการวาดภาพที่เห็นบนจอนี้อย่างไรดีไหนช่วยกันตอบสิครับมีคำตอบมามากมายเลยนะครับเวลาทำนะครับให้ในการกำหนดสัดส่วนของรูปคนในการสร้างผลงานเป็นที่ยอมรับว่าคนมีทั้งหมด8ส่วนหรือ8ส่วนครึ่งนั่นเองนะครับตามรูปที่ครูได้กำหนดไว้บนจอนี้เลยนะครับมีเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆมาให้นะครับเกร็ดความรู้ครับในการวาดภาพคนไทยเนี่ยนะครับไม่เหมือนชาวยุโรปครับเพราะคนไทยมีรูปร่างที่เล็กกว่าเตี้ยกว่าชาวยุโรปนะครับจึงมักจะใช้สัดส่วน7ส่วนครึ่งนะครับเราจะได้รู้นะครับเวลาเราวาดภาพถ้าวาดคนไทยเอเชียอาจจะต้องเล็กลงมาหน่อยถ้าเป็นไซยุโรปหรือคนยุโรปเนี่ยอาจจะต้องขยายขึ้นนิดหนึ่งนะครับขึ้นอยู่กับว่านักเรียนจะวาดคนในทวีปไหนภูมิภาคไหนนะครับขอสรุปความรู้ความเข้าใจให้กระชับนิดนึงนะครับในการวาดภาพสัดส่วนมนุษย์นี้นะครับนายแบบและนางแบบต่างๆลีโอนาร์โดดาวินชีนะครับได้สร้างทฤษฎีรูปผู้ชายในวงกลมนะครับหรือโกลเด้นเซกชันขึ้นมานะครับซึ่งเป็นที่ยอมรับในการสร้างสรรค์ผลงานของศิลปินและนักวาดภาพทั่วโลกเลยทีเดียวครับมาถึงภาระงานนะครับแต่ว่าภาระงานในครั้งนี้นะครับไม่ยากเลยนะครับครูอยากให้นักเรียนนะครับวิเคราะห์ภาพแล้วระบุเทคนิควิธีการสร้างสรรค์ผลงานศิลปินนะครับจาก4ข้อที่ครูได้กำหนดไว้บนหน้าจอนี้นะครับเชื่อว่าพวกเราทำได้อยู่แล้วนะครับ4ภาพนี้ไม่ยากนะครับเริ่มจากภาพที่1ดีกว่านะครับภาพที่1คือภาพของเด็กน้อยกำลังนั่งยองๆ อยู่นักเรียนคิดว่าภาพนี้ใช้เทคนิควิธีการใดครับตอบมาไม่ต้องกลัวผิดนะครับช่วยกันตอบนะครับภาพที่1ใช้เทคนิควิธีการใดเอ่ยภาพที่2ครับภาพที่2มีคนกำลังมุงอยู่เต็มไปหมดเลยนะครับมีแสงมีเงาภาพที่2ใช้วิธีการใดลองช่วยกันตอบสิครับต่อมาภาพที่3นะครับภาพที่3เป็นภาพที่ดูแล้วอลังการงานสร้างใช่ไหมครับนักเรียนคิดว่าภาพนี้ใช้วิธีการใดนะครับไม่ต้องกลัวผิดนะครับไม่ต้องกลัวไม่เหมือนเพื่อนลองตอบออกมาก่อนนะครับเดี๋ยวครูจะเฉลยให้สุดท้ายครับภาพที่4รูปนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมครับภาพที่4นี้ใช้เทคนิควิธีการใดในการวาดภาพรูปนี้ครับนักเรียนครับจากที่นักเรียนตอบมานะครับตอบถูกหลายคนเลยนะครับขอชื่นชมนะครับส่วนคนที่ตอบไม่ถูกก็ขอเป็นกำลังใจให้นะครับมีส่วนน้อยเท่านั้นเรามาสรุปหลักการหลังการปฏิบัติงานดีกว่านะครับเราจะได้เข้าใจขึ้นคนที่ตอบถูกก็จะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นคนที่อาจจะยังตอบไม่ถูกอยู่ก็จะได้เข้าใจตามเพื่อนไปด้วยนะครับศิลปินแต่ละคนนะครับย่อมมีเทคนิควิธีการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์แตกต่างกันออกไปตามแต่ละยุคสมัยนะครับการสร้างผลงานที่มีคุณภาพและมีคุณค่าศิลปินอาจจะนำเทคนิควิธีการต่างๆมาปรับใช้กับความคิดและจินตนาการส่วนตัวของศิลปินนะครับให้สอดคล้องสัมพันธ์กันโดยการวาดภาพเหมือนนั้นนะครับการสร้างสรรค์งานจากอารมณ์ความรู้สึกหรือการวาดภาพคนด้วยสัดส่วนมนุษย์ซึ่งศิลปินจะต้องศึกษาค้นคว้าและทดสอบพัฒนาวิธีการใหม่ๆเพิ่มเติมอยู่เสมอเพื่อให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพและมีสุนทรียศาสตร์หรือสุนทรียภาพมากที่สุดนั่นเองครับนักเรียนครับเมื่อนักเรียนได้ทำชิ้นงานเรื่องเทคนิควิธีการของศิลปินในการสร้างงานทัศนศิลป์แล้วนะครับครูอยากให้นักเรียนนะครับออกมานำเสนอความถูกต้องหรือสิ่งที่เราตอบมาในงานของตนเองหน้าชั้นเรียนให้คุณครูกับเพื่อนๆ นะครับช่วยกันดูช่วยกันประเมินซิว่านักเรียนเนี่ยเข้าใจเทคนิควิธีการของศิลปินในการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ถูกต้องหรือเปล่านะครับพร้อมกับอาจจะให้ข้อเสนอแนะนะครับเพิ่มเติมเพื่อที่เราจะได้เข้าใจตรงกันนะครับและพัฒนาผลงานของเราให้ดียิ่งขึ้นไปอีกนะครับเมื่อนักเรียนนะครับได้เรียนรู้เรื่องเทคนิควิธีการของศิลปินในการสร้างงานทัศนศิลป์ไปแล้วนะครับครูหวังว่านักเรียนคงจะนำความรู้ที่ได้เรียนในวันนี้นะครับไปประยุกต์ใช้ในการวาดภาพคนเหมือนหรือเป็นแนวทางในการสร้างโมเดลจำลองรูปคนเพื่อจำหน่ายในราคาย่อมเยาหรือนำผลงานไปจัดนิทรรศการนะครับเพื่อเผยแพร่ความรู้ให้กับผู้อื่นต่อไปนะครับเชื่อมั่นว่านักเรียนของครูนะครับจะนำความรู้เหล่านี้ไปต่อยอดเพิ่มมากขึ้นได้แน่นอนครับสำหรับวันนี้นะครับต
้องขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ